รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับแน่นอนวันนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับ5:20เรามีเรื่องกีฬาเด็ดเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเพียบครับหากคุณผู้ชมนึกถึงนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่ซึ่งล่าสุดเพิ่งสร้างสถิติในการยิงประตูที่ถล่มทลายมากที่สุดนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ลีโอเนลเมสซี่เมื่อเจอเพื่อนร่วมทีมซึ่งเล่นเป็นผู้รักษาประตูเมสซี่ถึงกับต้องเกาหัวนะฮะเพราะสิ่งที่โกคนนั้นทำผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนที่สามารถจะทำได้เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อมีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวพ่อผู้จัดการทีมที่รวยที่สุดในโลกผู้จัดการทีมที่รวยกว่านักเตะมีทีเด็ดอย่างไรทั้งหมดนี้ในเบรกที่2เรามีแน่แต่มาช่วงแรกก่อนครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยตัวพ่อที่แจ้งเกิดได้จากอุปสรรคผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายขาเดียวครับทำงานก่อสร้างแล้วประสบอุบัติเหตุขาของเขาตกลงไปอยู่ในเครื่องมือทำให้คุณหมอต้องตัดขาทิ้งแต่มาวันนี้จากฝันร้ายจากการเสียขาทำให้เขาลุกขึ้นมาเป็นคนขาเดียวที่หลายคนบอกว่าชายหนึ่งขาที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาคือลีสมอลอาชีพแรกในชีวิตของหนุ่มเวลส์คนนี้ก็คือเป็นเด็กฝึกหัดในไซต์ก่อสร้างนะครับแต่ดวงซวยครับเท้าไปติดอยู่ในเครื่องปั่นคอนกรีตบาดเจ็บอย่างหนักหมอนี่ต้องตัดขาตั้งแต่ส่วนล่างของเข่าลงไปนะครับแม้นามสกุลสมอลเนี่ยภาษาอังกฤษมีความหมายว่าเล็กแต่หัวใจเขาบิ๊กหรือว่าใหญ่มากเขาไม่เคยคิดยอมแพ้ฮะเข้าไปพบกับนักกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกสัปดาห์จนสามารถใส่ขาเทียมแล้วก็เดินได้เหมือนกับคนปกติหลังจากนั้นเครื่องติดครับเริ่มออกกำลังกายโดยตอนแรกตั้งใจเพื่อที่จะให้แค่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นไปมาฮะปีนี้เขาได้รับรางวัลชายพิการที่แข็งแรงที่สุดในโลกเรียบร้อยแล้วนี่ครับดูการที่เขาสามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมหาศาลลากรถบรรทุกด้วยมือนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการจะลงสู้กับคนปกติจะแข่งกับคนปกติเลยนะฮะสุดท้ายสิ่งที่นักกีฬาตัวพ่อพลังช้างคนนี้บอกกับเราก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินอนาคตที่จะตัดสินชีวิตของคุณคือหัวครับวิธีคิดสำคัญที่สุดลีบอกกับเรานะครับว่าคำว่าพิการเป็นคำพูดที่จิบๆไร้สาระเราสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเราตั้งใจจริงตอนที่ผมเสียขาของผมไปนั้นผมรู้สึกแย่มากผมถามตัวเองว่าแฟนสาวของผมจะยังรักผมไหมผมจะยังมีงานทำหรือไม่ผมจะมีลูกหรือเปล่าแต่เวลาผ่านไปตอนนี้ผมแต่งงานแล้วก็มีลูกวัย3ขวบน่ารักมากผมประสบความสำเร็จย้อนกลับไปตอนนั้นผมรู้นะว่าตอนที่ผมเหลือขาเพียงข้างเดียวชีวิตผมเปลี่ยนแน่แต่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะดีขึ้นได้ถึงขนาดนี้ผมอยากให้ทุกคนดูชีวิตของผมอยากให้สังคมเห็นอยากให้สังคมเข้าใจว่าอย่าดูถูกคนพิการนะเว้ยรับทราบครับนี่แหละครับไม่ว่าจะมืดแค่ไหนไม่ว่าอุปสรรคจะมากเท่าไหร่หากหัวใจของคุณยังสู้ต่อไป
สิ่งมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้เสมอจากคนขาเดียวมาสู่เกมการแข่งขันเกมเดียวที่เขาบอกว่าเป็นโชว์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์ปีนี้มีความหมายไงครับคือหนึ่งในผู้เล่นของทีมDenver Broncos หรือว่าม้าป่า Denver นั้นอายุ39 Peyton Manning อายุ39หลายคนบอกว่าแก่มากๆแก่จนไม่ต้องเป็นตัวพ่อไปเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าแต่ Peyton Manning บอกว่าพาทีมเข้ามาสู่รอบชิงพร้อมกับโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์เขาจะสามารถเป็นนักอเมริกันฟุตบอลคนแรกที่คว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์หรือว่าแชมป์อเมริกันฟุตบอล2ครั้งกับ2ทีมจะทำได้หรือไม่และซุปเปอร์โบว์ปีนี้ยิ่งใหญ่เพียงไหนนักร้องตัวพ่อนักร้องตัวแม่มากันเยอะไหมนี่คือซุปเปอร์โบว์และที่เขาว่ากันว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายความทรงจำครั้งสุดท้ายโอกาสที่จะสร้างความฮือฮาให้กับโลกครั้งสุดท้ายของชายที่ชื่อว่าเพย์ตันแมนนิ่งในโลกของเกมคนชนคนแมนนิ่งคือนามสกุลของสุดยอดตัวพ่อย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วออร์ชี่แมนนิ่งครับด้วยหุ่นสุดล่ำสูง191เซนหนัก97กิโลเป็นตัวขว้างหรือว่าควอเตอร์แบ็กที่ได้รับเกียรติถูกเลือกติดทีมรวมดาวถึง2สมัยหลังจากที่เขาเลิกเล่นไปนะครับอาร์ชี่ก็ยังมีลูก2คนลูกคนแรกครับอีไลแมนนิ่งเป็นตัวขว้างเป็นควอเตอร์แบ็กเหมือนกันสูง190กว่าเซนเหมือนกันที่เด็ดกว่าก็คืออีไลพาทีมนิวยอร์กไจแอนท์เป็นแชมป์อเมริกันฟุตบอลหรือว่าซูเปอร์โบว์2ครั้งอีไลมีพี่ชายนะครับซึ่งณวินาทีนี้เป็นบุคคลที่ฮอตที่สุดพี่ชายของอีไลมีชื่อว่าเพย์ตันแมนนิงเบอร์18คนนี้แหละครับโครงเดียวกันเลยฮะ196เซนหนัก100กว่ากิโลกรัมแล้วก็ล่าสุดเพิ่งพาทีมม้าป่า Denver Broncos คว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์เท่ากับว่าในวัย39เพย์ตันแมนนิงเป็นแชมป์ซุปเปอร์โบว์2สมัยครอบครัวนี้พ่อแล้วก็2ลูกชายสูง190กว่าเซนเหมือนกันส่วน2พี่น้องเพย์ตันและอีไลก็ต่างคว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์2ครั้งเท่ากันมากกว่านี้มีอีกไหมอ่ะดูไปนี่คือทีเด็ดของเพย์ตันแมนนิงโอ้โหสุดยอดฮะนี่ถ้าเกิดเป็นเกมสุดท้ายมันเป็นเกมที่เกมสังลาที่งดงามจริงๆช่วงหน้าอเมริกันฟุตบอลจบไปแล้วแต่ฟุตบอลอังกฤษกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่ตื่นเต้นกันแบบสุดๆนะครับหลังจากจิ้งจอกสยามขย่ำเรือใบล่มคาบ้านเลสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฝูงและข่าวดียังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับนักเตะนัมเบอร์วันของทีมที่หลายคนบอกว่าทั้งแมนยูแมนซีเชลซีทีมดังในโลกต่างต้องการเขาจะอยู่กับเลสเตอร์ต่อหรือไม่และหลังจากที่แพ้เลสเตอร์แมนซิตี้ประกาศเลยครับบอกว่าล้างทีมล้างใหม่โค้ชใหม่ทุกอย่างมันแค่ไหนช่วงหน้าตัวพ่อทั้งนั้นในสปอร์ตมาเฟียร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย